ัจจุบันการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสวนยางพาราด้านการแปรรูปและการตลาดในประเทศเติบโตค่อนข้างช้าแม้ว่าจะมีกลุ่มสหกรณ์สวนยางบางพื้นที่พยายามเพิ่มขีดความสามารถรวมตัวเป็นธุรกิจแต่ก็ยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงความรู้การนำยางที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งขายแข่งขันกับตลาดโลกเมื่อก่อนนี้เราส่งออกยางวัตถุดิบนะครับประมาณสัก 2.7 ล้านตันเราแปรรูปอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนวันนี้เราส่งออกวัตถุดิบ 3.2 ล้านตันเราก็ยังใช้อยู่ในประเทศประมาณ 5 แสนคือมันโตไม่ทันทำยังไงถึงจะให้มันโตทันถ้าโตไม่ทันเราก็จะอยู่ในสภาพนี้แหละครับถูกโลกเขากำหนดราคาเราบางหน่วยงานด้านการศึกษาพยายามส่งเสริมองค์ความรู้เหล่านี้ให้ชาวสวนยางติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจเช่นโครงการเสริมความคิดธุรกิจครูยางโดยศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความคิดอะไรต่างๆของการแปรรูปนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพเพิ่มก่อนไปแล้วก็ลดตัวซัพพลายก็คือตัวน้ำยางคือน้ำยางที่จะเป็นสต็อกเยอะแยะเนี่ยนะฮะเราก็เอามาแปรรูปมันก็จะลดตัวซัพพลายปุ๊บเนี่ยก็หวังว่าสุดท้ายมันจะสะท้อนไปที่ตัวกลไกของราคานะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราตั้งไว้แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องคำนึงถึงแม้ว่าจะมีความรู้เรื่องการพัฒนาด้านแปรรูปยางพาราแต่กลไกของตลาดและเทคโนโลยีการผลิตซึ่งรัฐบาลไทยยังขาดความจริงจังเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับรากหญ้ามีผู้ประกอบการหลายรายที่พยายามทำธุรกิจแปรรูปยางให้เป็นแบบ SME ต้องล้มเลิกไปทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียนหนังสืออย่างเรียนกฎหมายเรียนบัญชีวิศวะเนี่ยมันไปฝึกแล้วมันพลาดเพิ่มแต่ครูบาอาจารย์เขาช่วยฝ่ายจูนปรับได้แต่ยังพลาดแล้วมันเจ๊งจริงนะฮะเพราะงั้นในช่วงแรกเนี่ยถึงอบรมถึงอะไรเนี่ยฝึกปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะให้เขาโดดออกมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าควรจะพึ่งพาผู้ประกอบการ SME ก็ตามหรือบริษัทขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยซึ่งเขาเก่งในเรื่องของการทำเทรดดิ้งนะครับเขาไปหาตลาดแล้วมาสั่งเราก่อนเมื่อหันกลับมาดูปริมาณการผลิตยางพาราในประเทศแล้วไทยถือว่าเป็นผู้นำบนเวทีโลกจุดนี้ทำให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเห็นว่ารัฐบาลไทยควรใช้เป็นข้อได้เปรียบจัดตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเองแทนการส่งออกแล้วคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในประเทศแทนการนำเข้าโดยเฉพาะแนวคิดที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทไอ้คุณสมบัติที่ดีอันหนึ่งของยางธรรมชาติก็คือคุณสมบัติเชิงกลแต่ยางธรรมชาติเนี่ยเวลาถูกแสงแดดถูกอะไรไม่ดีไอ้หมอนรองรถไฟเนี่ยจะถูกปิดด้วยเหล็กนะฮะและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากทำเป็นหมอนรองรถไฟหรือสะพานหรือต่างประเทศนะฮะที่ตึกแผ่นดินไหวนะฮะพวกนี้ใช้ได้เยอะมากนอกจากนี้หากอุตสาหกรรมยางพาราเติบโตขึ้นในประเทศได้ไทยก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับการกำหนดราคายางพาราในตลาดโลกไม่ให้ผันผวนหรือตกต่ำจนกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างทุกวันนี้รวินตินิโสถ่ายภาพภควัตชมศรีเดลินิวส์ทีวีรายงาน